มีอะไรจะให้ซิงปุ๊บละคนเดี๋ยววันนี้ฟันจะเซอร์ไพรส์ไอเฟน13ให้ยายกันแต่ฟันเอาไอเฟน13ไปให้ยายเนี่ยแน่นอนว่าโดนด่าเละแน่นอนยายก็จะพูดประมาณว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปฟันเก็บเอาไว้ทำงานดีกว่านะครับก็คือโดนบ่นหูชาแน่นอนฟันก็เลยนะครับไปตามเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่มานะครับที่รู้สึกว่ายายน่าจะโอเคกับเครื่องนี้นะครับก็คือ Oppo เครื่องนี้นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเงินสดให้ด้วยนะฮะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปกดตังค์กันก่อนเลยกดตังค์ก่อนทุกคนไปจ้ะกดตังค์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาใส่ซิมให้นางกันเลยนะคะทุกคนจับมาแล้วนี่แล้วก็ a few moments later ใส่แล้วนะกลับมาเจอยายแล้วอ่ะยังแบบอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าอะไรต้องห่างกันหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวเกรงมีอะไรจะให้สวิงอ่ะมาอยากจะเนาะเนาะน่ะยังบอกโพสใส่เคสให้ใส่เคสอ่ะนี่โทรศัพท์ทุนแน่หรอสวยใช่ไหมเนี่ยนี่ปัดจังแบะอย่างนี้นะพี่จะจังนี่อ๋อฝนอัตราตัวฮะอย่าบูนี่นะบอกอย่าบูนี่มาแตงเอาใจจ่ายนะป่ะหรอเอาตัวเกี่ยวอะไรกาลิกีนี่แบบนี้ตุ๊บตรงเกี่ยวไหนปังอาจจะตัดลิงเหรอนี่ตัดนี่ฮัลโหลไปแกงแล้วแหละคุยตรงนี้แล้วล่าสุดเป็นยาเอาปัดตุ๊บปุ๊บเลยเอาเลยประมาณแก่คณะโควิดเดี๋ยวนี้โควิดแบบนี้พอกอดไม่ได้นะกอดแล้วไม่เป็นไรนิดนึงโอเคเดี๋ยวเอาวิอาซานะจะเอาซานะบอกอังกฤษก็ตัวอังวอยรู้มากหรอกโอเคเดี๋ยวพวกเธอพวกเธอไม่แฮะอันนี้คือเราจะไปดูลิงที่ตากับยายของฝันเลี้ยงไว้เนาะมึงระวังมันอยู่ด้านหน้ามึงแตงเหรอตัวอ่ะดูอะไรงี้มอลเล่กันอยู่ตานาเมก่อนโอเคพลังแห่งความรักนี่ไงไม่ได้ไว้ไอ้ตึกเนี่ยซาลาเลยทำไมมันอ้าเปล่าอย่างงี้นะนุ่นอีกตัวอับดุลละอยู่ด้านบนเออทำไรนะอย่าเข้าใกล้มันบูวะมึงระวังนัดติดมันสลับได้แต่ว่าเบาๆอย่าให้มันดึงอย่าให้มันดึงมึงจับได้ดึงคุณหนูขี้วีนดูดิอ้าวไปแล้วทาลิปหน่อยไหม ปากซีดแล้วนั่นนี่ก็จะสวยนิดนึงห้ามันอ้าวปากห้ามึงเหมือนวิลเลียน
ตั้งแต่ฝันจำความได้คือคุณตากับคุณยายเนี่ยเลี้ยงดูฝันดีมากๆพยายามประคองไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่อยากให้แบบหกล้มเลยแม้แต่นิดเดียวก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกท่านในวันนั้นก็จะไม่มีฝันในวันนี้เลยหลายๆอย่างที่ทุกคนมองว่าเฮ้ยณวันนี้ฝันประสบความสำเร็จในระดับนึงเนี่ยมันก็มาจากการที่ท่านเลี้ยงดูฝันมาตั้งแต่เด็กๆการที่เมื่อเรามีแล้วเนี่ยแล้วเรานำไปตอบแทนกับคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยฝันมองว่ามันเป็นการยิ่งให้ยิ่งได้อ่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่มีความฝันบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีข้อขีดจำกัดเลยว่าเฮ้ยเราเกิดมาแบบนี้จะไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้เราเกิดมาแบบนั้นจะไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยว่าแบบว่าเราจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาจริงๆเนี่ยตั้งเป้าหมายลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอดทนยังไงเป้าหมายเนี่ยมันก็เข้ามาหาเราได้ในไม่ช้าแน่นอนฝันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีคุณค่าฝันก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับคุณค่าเหมือนที่ทุกคนกำลังได้รับตอนนี้